สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พามาเที่ยวอยู่ในสวนมังคุดดูเป็นส่วนผสมครับเนื้อที่ประมาณ4ไร่นี่ก็เป็นมังคุดลูกกำลังอีกประมาณสิ้นเดือนแน่ครับราชินีแห่งช่วงมันคือเขาเรียกอะไรมันมีทุเรียนก็ต้องมีมังคุดเป็นราชินีแห่งความร้อนอันนี้ก็คือราชินีแห่งความเย็นเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมจะลองพาไปชมกันดูนะครับมังคุดนะครับลูกกำลังสวยงามเลยนี่กำลังจะเก็บได้แล้วครับอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะเก็บแล้วนะครับเนี่ยครับมังคุดต้นนี้ก็ประมาณ3ปีครับผมสวยงามมากเลยนะครับผมมังคุดเราในสวนของเรามีปะปายครับสลับกับทุเรียนมีหมากมีหลายอย่างครับในสวนมีของกินของใช้อะไรพร้อมครับนี่มังคุดก็อีกประมาณเดือนหนึ่งนี่ไอ้พวกนี้ประมาณเดือนหนึ่งก็จะเริ่มเก็บแล้วเยอะอยู่แค่ท้ายๆนี่ผมจะเป็นมังคุดซะเยอะนะครับ ตรงนี้หญ้าค่อนข้างจะรกแล้วเนี่ยครับนี่ก็เกือบจะเก็บได้แล้วเนี่ยมังคุดนี่ก็ปลูกมังคุดทุเรียนผสมผสานเข้าไปก็มังคุดแล้วก็มีสปริงเกอร์อันเดียวให้น้ำเนี่ยก็ออกลูกติดลูกเหมือนกันนะครับในต้นเล็กๆต้นประมาณ2เมตรต้นนี้ก็ปลูกผสมผสานรวมกันไปครับก็ออกลูกอยู่เหมือนกันนะครับนี่มังคุดต้นนี้ใหญ่ต้นนี้ก็จะได้เยอะอยู่โอ้ดกมากต้นนี้ติดเยอะปีนี้มังคุดติดเยอะอยู่นะครับเนี่ยสังเกตสีผิวมังคุดเก็บได้ไม่เท่ากันต้องดูมังคุดให้เป็นเก็บก่อนก็ไม่ดีเก็บหลังก็ไม่ดีนะครับนี่คือต้นมังคุดนะครับมีหลายไซส์หลายขนาดก็ทยอยเก็บกันไปเยอะมังคุดเราเยอะนี่ก็อีกต้นหนึ่งข้างหลังนี่จะเป็นต้นมังคุดซะเยอะมีทุเรียนผสมผสานบ้างนี่ก็เยอะต้นนี้พวกต้นหลังๆนี่จะหลายปีหลังผมจะปลูกมังคุดไว้เยอะก็ปลูกไปเรื่อยเปื่อยครับเป็นไงครับผมกับวันนี้ที่พามาดูสวนมังคุดกำลังออกลูกกันเลยนะครับเนี่ยโหลูกใหญ่ก็มีลูกเล็กก็มีอีก2อาทิตย์เก็บก็มีครับผมมังคุดเนี่ยเป็นผลไม้ที่ทยอยเก็บต้นหนึ่งเราไม่ได้เก็บทั้งต้นนะครับแล้วก็ดูลูกไหนที่เป็นจุดๆออกจุดม่วงๆเราก็จะทยอยเก็บไปไม่ต้องให้มันเป็นสีม่วงเลยนะครับเป็นสีม่วงเลยเก็บไปก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้เฮป๋องทุกท่านโดยตลอดมาขอให้โชคดีมีชัยช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ป๋องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย